แถมเวลาประชาชนเดือดร้อนมันก็ไล่ประชาชนอย่างกับหมูกับหมาซึ่งคนเสื้อเหลืองเองมันก็ช้ำใจอุตส่าห์ไปไล่ปูให้มึงได้มาวันนี้เนี่ยนะมึงมาแล้วมึงไล่ปูไปอยู่ดาวอังคารไอ้พวกเสื้อแดงเองถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝ่ายกับพวกเสื้อเหลืองก็เถอะแต่ด้วยสำนึกเนี่ยนะผมเชื่อว่านะมองเห็นประยุทธ์เนี่ยนะไล่ชาวสวนยางที่เขาเดือดร้อนจริงๆเพราะเหลืออยู่30กว่าบาทตอนนี้ไปขายยางที่ดาวอังคารไอ้ความรู้สึกของคนเสื้อแดงก็ไม่ได้หมายความว่าจะชอบประยุทธ์นะเพียงแต่ว่าสะใจกับพวกเสื้อเหลืองอย่างที่นะผมบอกกันนะว่าไอ้พวกชาวสวนยางปากใต้เนี่ยนะต้องไปแกงเหลืองกับแผ่นยางดิบแล้วก็ใส่ขี้ในชวนกันไปด้วยแล้วก็กินเถอะมันต้องกินแกงเหลืองแผ่นยางดิบใส่ขี้ในชวนนะคนปากใต้นะที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะพูดเพราะผมเป็นคนใต้ด้วยนะก็ต้องพูดกับชาวสวนยางปากใต้นะอย่างนี้จริงๆเพราะว่าคุณทั้งโง่คุณทั้งหลงทั้งงมงายกับพวกมันดังนั้นเนี่ยนะไอ้คุณโลภคุณงงหลงงมงายเนี่ยนะมันไม่เป็นไรหรอกมันถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกคุณแต่วันนี้คุณโง่คุณหลงงมงายกับพวกเผด็จการนะและคุณตัดสินใจไปเป็นขี้ข้ามันนะไปทำให้มันได้มาปกครองประเทศแล้ววันนี้เป็นไงล่ะประเทศมันชิบหายพวกคุณชิบหายผมบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวคุณเนี่ยนะผมไม่ว่าแต่วันนี้ที่ต้องด่าพวกชาวสวนยางปากใต้เนี่ยนะที่นิยมชมชอบพรรคประชาธิปัตย์นิยมชมชอบตะชวนวันนี้เนี่ยปากใต้พบโกรธประยุทธ์นะก็บอกว่าต้องให้ชวนมาวันนี้ไอ้พวกบ้าประชาธิปัตย์ไอ้พวกขี้ข้าประชาธิปัตย์ไอ้พวกขี้ข้าตะเปรมนะไอ้พวกขี้ข้าตะชวนวันนี้พอผิดหวังจากประยุทธ์เริ่มผิดหวังจากประยุทธ์มันก็ไปนะสร้างกระแสขึ้นมาว่าต้องให้ชวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ชวนเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดีกว่าประยุทธ์เลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อำนาจรถถังมายึดอำนาจเท่านั้นไม่ได้มีความรู้ความสามารถไม่ได้มีหาเลยครับนี่ก็พูดกันตรงๆนะนี่แหละก็คือความโง่ความงี่เง่าของชาวสวนยางปากใต้ซึ่งมันไปสร้างนะความเชื่อผิดๆว่าต้องชวนถึงจะแก้ปัญหาได้แทนที่จะยอมรับว่าวันนี้เนี่ยนะทักษิณเนี่ยนะจะอยู่ฝ่ายไหนไม่สำคัญนะแต่วันที่ทักษิณเขาอยู่เนี่ยเขาทำให้เศรษฐกิจดีซึ่งคนเราคำพูดทักล้านคำพูดเนี่ยกับการกระทำเนี่ยนะเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันย่อมแตกต่างกันวันนี้ใครก็พูดได้ไอ้มาร์กเนี่ยพูดมาก่อนที่จะเป็นนายกท่านเห็นไหมอยากเป็นนายกจะตัวสั่นพูดนั่นพูดนี่แล้ววันที่ไอ้มาร์กเข้าไปเป็นไงตาชวนเนี่ยนะมาเป็นสองสมัยแล้ว เป็นยังไงจนในที่สุดก็บอกว่าพายเรือให้โจรนั่งนี่คือฉายาของรัฐบาลของตาชวนตาชวนแก้ปัญหายางพาราเนี่ยนะให้โค่นไปปลูกจำปาดาและครั้งหลังสุดเนี่ยนะให้โค่นยางไปปลูกถั่วเขียวเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ต่างกันเลยว่าให้มึงไปขายยางที่โลกขังคารแต่วันนี้ไอ้ชาวสวนยางปากใต้นะไอ้ที่มันยังไม่มีสมองเพราะมันกินขี้ตาชวนเข้าไปเยอะเนี่ยมันยังเรียกร้องให้บอกว่าให้ตาชวนเนี่ยกลับมาใหม่นี่แหละครับท่านผู้หลวงครับทีนี้เนี่ยนะเมื่อมาถึงอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจุดที่ผมมองว่าความเสื่อมของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมันจะต้องเกิดความเสื่อมจากในตัวมันเองวันนี้มันสร้างโครงสร้างอำนาจขึ้นมามันคิดว่าจะรักษาอำนาจมันอยู่มันลืมไปครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังนะผมขออนุญาตท่านฟังตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าการเมืองวันนี้นั้นมันเป็นการเมืองที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับผมอธิบายมายาวเหยียดตั้งแต่ต้นนั้นนะท่านอาจจะเคลิ้มไปว่าวันนี้เนี่ยโครงสร้างอำนาจแบบประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้อำนาจจากเจ้ามาใช้นะสามอำนาจแทนและยังไปสร้างนะยังไปดึงเอามวลชนแดงเอาหัวหน้ามวลชนแดงคือปูยิ่งลักษณ์เข้ามาร่วมด้วยหอบแดงไปนะหอบแดงไปทั้งกระบวนไปสนับสนุนด้วยวันนี้เนี่ย
ดูแล้ววันนี้เนี่ยประยุทธ์มันจะยิ่งใหญ่มโหฬารใหญ่ครับฟ้าครับแผ่นดินและจะอยู่ต่อได้เป็น10ปี100ปีที่ผมพูดอธิบายมาตอนแรกท่านก็คิดอย่างนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ผมจะบอกท่านอย่างนี้ครับไม่ว่าท่านจะสร้างโครงสร้างอำนาจมารองรับอย่างไรและจะสร้างกฎหมายมาให้ตัวเองได้เป็นผู้ที่ฆ่าคนยังไม่มีความผิดและก็นะจะทำอะไรใครก็ได้ท่านสร้างได้ครับท่านสร้างกฎหมายอย่างนั้นมารองรับแม้ท่านฆ่าคนก็ไม่ผิดเลยท่านทำได้และวันนี้ที่เหลืองกระแดงมายกพวกตีกันเนี่ยนะที่ท่านต้องไปสร้างสภาพบังคับเนี่ยเอาคุกไปรอเขานะสร้างสภาพบังคับไปเขากลัวจะเข้าคุกเข้าตารางและก็เอาผลประโยชน์ไปหลอกล่อเขาให้มันหลับหลุดนะวันนี้คนเสื้อแดงก็ต้องยอมท่านคนเสื้อเหลืองก็ต้องยอมท่านกฎหมายต่างๆนะออกมารองรับให้ท่านถามว่าอำนาจอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปได้ยาวนานขนาดไหนไม่ใช่ตัวประยุทธ์เลยครับวันนี้ที่ประยุทธ์เลยมันมีอำนาจได้วันนี้เพราะประชาชนนะครับไม่คิดยังไม่คิดถึงการจะลุกขึ้นมาสู้กับประยุทธ์เลยถามว่าทำไมนะครับคนเสื้อแดงกลัวประยุทธ์เลยไหมไปถามณัฐวุฒิจตุพรดูดิครับกลัวไหมไปถามวีระดูดิกลัวไหมไปถามแกนนำเสื้อเหลืองดูดิกลัวไหมไปถามม็อบจากปากใต้ดิจะชุมนุมเดือนที่แล้วจกเลิกมาแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ดูดิว่าจะเอาจริงหรือเปล่าถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวครับแต่ว่าความกลัวอย่างนี้เนี่ยนะมันกลัวไปตลอดไหมไอ้พวกเสื้อเหลืองไอ้พวกเสื้อแดงไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยไอ้บางพวกเราเนี่ยถามว่ากลัวไปตลอดไหมไอ้พวกเราไม่กลัวอยู่แล้วครับนี่นะครับ เมื่ออย่างนี้เนี่ยประชาชนเขาจะเลิกกลัวยุทธเลตอนไหนอย่างไรอำนาจของยุทธเลมันจะเสื่อมตอนไหนอย่างไรทำมาไปมันถึงเสื่อมนี่นะครับท่านผู้ฟังครับอำนาจของยุทธเลถึงจะสร้างมาด้วยกฎหมายถึงจะสร้างมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่วันใดที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาคิดว่ามึงไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำในประเทศนี้อีกต่อไปได้แล้วถ้ากูขืนปล่อยให้มึงนั่งอยู่อย่างนี้มาเป็นนายกอยู่อย่างนี้บ้านเมืองจะชิบหายนะพวกประชาชนคนไทยเนี่ยนะจะชิบหายกันไปหมดเนี่ยวันนั้นแหละครับให้ประยุทธ์เลยเนี่ยนะไปเขียนกฎหมายอย่างไรให้ตัวเองเป็นเทวดาอย่างไรก็อยู่ไม่ได้วันนี้ที่ประยุทธ์เลอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามีกฎหมายมีอำนาจมีปืนอย่างเดียวครับท่านฟังให้ดีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดประยุทธ์เลอยู่ได้วันนี้เพราะยังไม่มีใครที่จะร่วมมือกันเนี่ยนะลุกขึ้นมาตอบโต้หรือต่อสู้กับประยุทธ์เพราะยังมีความกลัวอยู่และที่ยังมีความกลัวอยู่เพราะอะไรเพราะยังไม่มีเงื่อนไขยังไม่มีเงื่อนไขนะให้คนนะลุกขึ้นมาสู้กับเขาเพราะว่ามันเพิ่งยึดอำนาจใหม่ๆสังคมไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและชนชั้นกลางและปัญญาชนในกรุงเทพนะครับท่านฟังให้ดีนะครับเป็นพวกอนุรักษ์ครับและก็เป็นพวกที่นะครับสนับสนุนการยึดอำนาจไอ้พวกนี้นะครับคนกรุงเทพไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่มาเป็นส่วนใหญ่ชนชั้นกลางกรุงเทพปัญญาชนแม้กระทั่งสื่อมวลชนพวกนี้เป็นพวกสนับสนุนให้พวกยึดอำนาจพวกคณะรัฐประหารตลอดดังนั้นวันนี้เนี่ยที่ประยุทธ์อยู่ได้เนี่ยเพราะยังมีคนไทยที่ผมได้บอกไปแล้วว่ายึดอำนาจก็ดีแล้วนะมันจะได้บ้านเมืองจะได้ไม่วุ่นวายแต่ไอคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันจะพูดอย่างนี้ไปตลอดครับไอคนที่บอกว่ายึดอำนาจไปก็ดีแล้วประยุทธ์ขึ้นมาก็ดีแล้วจัดการให้เหลืองให้แดงนี่
ไม่ต้องวุ่นวายได้อย่างนี้ก็ดีแล้วแต่จากพฤติกรรมที่ประยุทธ์ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการบริหารประเทศและนำพาประเทศไปสู่ความเสียหายพร้อมกับสันดานที่มันกลางมันบ้าอำนาจความไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศและการไม่มีความรู้ในการบริหารประเทศที่จะมาเป็นผู้นำประเทศกับการบ้าอำนาจและการกลางของมันนี่แหละครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่ากูทนต่อไปไม่ได้แล้วไอตอนแรกนะกูคิดผิดไปกูคิดว่ามึงยึดอำนาจก็ดีอยู่แล้วหลังจากที่ได้รู้ได้เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วที่ไอคปปสมันมาปิดกรุงเทพมันมาไล่ยิงไล่ฆ่าคนได้นั้นเพราะไอ้ยุทธนี่แหละที่กุมกะลาหัวที่พาพวกมาช่วยยิงให้หลังจากที่คนกรุงเทพที่เคยเชียร์มันเนี่ยได้รู้ความจริงจากความโหดเหี้ยมอำมหิตของพวกมันที่ใช้ประชาชนเนี่ยต้องมาฆ่ากันเองเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อยึดอำนาจได้รู้เช่นเห็นชาติกับสันดานนะของการเข้ามาหาประโยชน์โดยนะเข้ามาหาประโยชน์จากงบประมาณและเข้ามาจับมือกลุ่มทุนขูดรีดประชาชนทำให้เศรษฐกิจย่อยยับทำให้คนไทยยากจนและคนไทยนะครับโอกาสในการทำมาหากินน้อยลงทุกวันสองสามประเด็นใหญ่ๆนี่แหละครับมาเกิดมาจากตัวประยุทธ์บริหารและประยุทธ์ได้เข้าไปมีอำนาจในการบริหารแต่เห็นไหมครับอำนาจสร้างขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเข้าไปใช้อำนาจในทางที่ผิดๆและเขาเรียกว่ามือไม่ถึงแล้วอำนาจที่เคยมีอยู่มันก็จะหายไปอำนาจมันหายไปมองตรงไหนครับมองตรงที่สังคมไทยจะเริ่มไม่กลัวประยุทธ์มองตรงที่ว่าสื่อต่างๆก็เริ่มที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์มองตรงที่ว่าชนชั้นกลางที่เคยอหอมอกด้วยกับประยุทธ์เนี่ยเริ่มถอยและถามว่าวันนี้มันเริ่มหรือยังครับ4เดือนแล้วครับที่ยึดอำนาจมาก็ขอบอกว่าวันแรกที่ประยุทธ์ยึดอำนาจกับวันนี้นั้นความศรัทธาในตัวของประยุทธ์จากพวกเหลืองด้วยกันเนี่ยวันนี้มันลดน้อยถอยลงท่านก็คงเห็นอยู่แล้วครับว่าเสรีวงบนทานะได้พูดว่าอย่างไรท่านก็เห็นอยู่แล้วครับนะว่าไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นอย่างไรท่านก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเปรมนะไม่ยอมเปิดบ้านสี่เสาเพราะอะไรนอกจากนั้นและท่านก็เห็นอยู่แล้วครับว่าวันนี้เนี่ยนะการสอนประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยนั้นยังต้องถูกเอาตัวไปโรงพักพฤติกรรมอย่างนี้ที่เป็นพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองทั้งนั้นรวมกระทั่งถึงการกลางของมันในทุกๆเรื่องอำนาจ4เดือนที่ผ่านมาปีถ้าให้ผมสรุปตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจมาจนถึงวันนี้นั้นประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอำนาจไม่ได้เพิ่มขึ้นอำนาจมีจะลดลงกันลดลงเมื่อกี้เราพูดถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเปรมกับประยุทธ์แน่นอนแล้วครับถามว่าพวกฝ่ายเปลี่ยนระบอบพวกฝ่ายประชาธิปไตยหรือคนที่ต้องการประชาธิปไตยวันนี้กับฝ่ายเปรมฝ่ายสุรยุทธ์จุลานนท์ฝ่ายไพบูลย์คุ้มฉายาวันนี้มันมีความเหมือนและความต่างกันครับความเหมือนก็คือว่ารอจังหวะที่ประยุทธ์เนี่ยนะครับมันได้เข้าไปนะเป็นรัฐบาลและก็เข้าไปอยู่นะเป็นผู้ปกครองสูงสุดในประเทศวันนี้เนี่ยมันได้สร้างเงื่อนไขหรือเขาเรียกว่ามันได้มีหลักฐานและสร้างเงื่อนไขที่จะเอามาฆ่ามันได้มากน้อยแค่ไหนเรากำลังรออยู่ติดตามกันอยู่นี่คือความเหมือนกันครับเพราะทั้งกลุ่มเปรมสุรยุทธ์ไพบูลย์ก็รอความผิดพลาด
หรือเรียกง่ายๆว่ารอดูกระแสประชาชนนะท่านฟังให้ดีนะกลุ่มเปรมกลุ่มสุรยุทธ์จุลานนท์กลุ่มไพบูลย์กลุ่มฉายาก็รอดูว่าวันนี้กระแสของประชาชนนั้นยังตอบรับเอาด้วยกับประยุทธ์แค่ไหนอย่างไรเขาแยกใจออกครับในการยอมรับรัฐบาลประยุทธ์ตัวประยุทธ์นะจากพวกเดียวกันนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับประชาชนครับวันนี้ก็ดูที่ว่าประชาชนจริงๆเนี่ยนะปัจจัยนะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอบได้เลยว่าวันนี้ประชาชนที่ยอมรับประยุทธ์ทั้งๆที่เคยยอมรับมาก่อนเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้มีแต่ลดลงกับลดลงครับเรื่องนี้คือกลุ่มเปรมสุรยุทธ์ไพบูลย์คุ้มฉายานะและกลุ่มพันธมิตรอีกนะกลุ่มของเสื้อเหลืองเนี่ยที่เขาคิดไม่เอาประยุทธ์วันนี้เขาก็จ้องดูอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกลุ่มต่างๆก็เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกับกลุ่มเปรมครับนี่คือความเหมือนอย่างที่ผมบอกต่างก็จ้องดูรอจังหวะความเพียงพล้ำทางการเมืองนะจากความเลวร้ายของตัวประยุทธ์เองกับความไม่มีความรู้ของตัวประยุทธ์ที่ขึ้นมานะครับกำลังต้องมองอยู่นี่คือความเหมือนกันระหว่างกลุ่มเปรมกับกลุ่มเราแต่สิ่งที่ต่างกันนั้นคือกลุ่มเปรมนั้นยังไงยังไงเขาเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการเปลี่ยนระบบเป็นที่ไม่ต้องการเปลี่ยนระบบครับเป็นกลุ่มที่เอากษัตริย์เอาไว้นั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่พอใจหาจังหวะที่จะต้องจัดการกับประยุทธ์อยู่เหมือนกันแต่ฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเป็นฝ่ายที่รอจังหวะที่จะจัดการกับคุณประยุทธ์อยู่ๆเนี่ยนะครับถ้าจะก้าวกระโดดไปเปลี่ยนระบบเลยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ทำลายนะคสช.และผลผลิตจากคสช.ทั้งหมดไม่ว่านะเป็นกฎหมายหรือเป็นประกาศหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่นี่มันเป็นผลผลิตจากคสช.ทั้งหมดแล้วก็เราจะเดินไปสู่จุดของการเปลี่ยนระบอบไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาชนะนะครับเราจะต้องเอาชนะคสช.ล้มล้างคสช.และล้มล้างผลผลิตทั้งหมดของคสช.ก็เรียกว่าความคสช.ขัดตนไอ้กลุ่มเปรมคิดถึงขั้นจะต้องความคสช.เป็นกันนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสองฝ่ายนะครับฝ่ายแดงเองก็อย่าไปคิดว่ามีฝ่ายเดียวนะครับเพราะแดงเองเนี่ยนะเอากับเจ้าเนี่ยยังมีเยอะนะแดงเองที่ปกป้องเจ้าท่านก็ได้ยินอยู่แล้วเปล่า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 เนี่ยนะดังนั้นวันนี้สถานการณ์เมืองไทยวันนี้มันไม่ได้มีสองฝ่ายนะไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องบอกว่าเหลืองหรือแดงนะและไอ้ฝ่ายเผด็จการไม่ต้องบอกว่าเหลืองว่าแดงฝ่ายเผด็จการวันนี้เพียงแต่ว่ามันแบ่งสองกลุ่มดังนั้นฝ่ายเผด็จการนะสองกลุ่มนี่นะครับหลวงตาครับยุทธสั่งปลดเจ้าได้เปล่าครับสั่งยุทธสั่งปลดเจ้าไม่ได้นะครับนะอยู่ๆยุทธจะไปสั่งปลดเจ้าไม่ได้นะเจ้าที่สั่งปลดยุทธได้นะแต่ว่าเจ้าก็ตอนนี้เนี่ยนะอยู่ๆจะมาสั่งปลดเองก็คงไม่ได้ไม่กล้านะตับเต็มเองวันนี้ก็ยังไม่กล้าต่างรอจังหวะกันอยู่ก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วว่าประยุทธ์วันนี้เนี่ยหันมาจับมือกับมวลชนทั้งเหลืองทั้งแดงไม่ใช่จับมือด้วยความรักความชอบอะไรหรอกนะก็บอกกันตรงๆผมไม่เชื่อว่าคนเสื้อแดงเขารักประยุทธ์หรอกนะไม่ว่าจตุพรณัฐวุฒิหรือใครต่อใครที่ไปร่วมด้วยวันนี้ร่วมด้วยเพราะอยู่ในสภาพบังคับนะผมรู้แต่ถึงสภาพบังคับก็ตามเถอะไปทำให้เขามีพลังมีอำนาจแต่บอกแล้วนะครับว่าวันที่เขาจะเสื่อมพลังเสื่อมอำนาจลงมานั้นก็หนึ่งเพราะความกลางในอำนาจของมันนี่แหละสองความที่มันไม่มีความรู้พอนะความที่มันไม่มีความรู้พอเนี่ยครับและมันสร้างความเสียหายประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนี่แหละนี่แหละครับคนที่ไม่เอาด้วยกับประยุทธ์
ประยุทธ์เองกับกรจเนี่ยกำลังรวมตัวจะกินโต๊ะกันดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไปเป็นระบอบอยู่ๆเนี่ยจะกระโดดก้าวกระโดดไปเปลี่ยนระบอบเลยเนี่ยยังไม่ได้ครับดังนั้นความสัมพันธ์นะในทางยุทธวิธีที่จะต้องต่อสู้กันในต่อไปนี้นั้นไม่ว่ากลุ่มไหนครับถ้าจับมือกันล้มคสช.ก่อนตัวเนี้ยถือว่านะร่วมมือกันได้แต่การล้มคสช.แล้วนั้นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเราก็ต้องจับมาไว้ด้วยนะการล้มคสช.วันนี้และถ้าไปไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบบนั้นก็ถือว่านะเรายังได้ไม่เท่าที่ควรหรือเขาเรียกว่าผลที่ได้รับนั้นแต่มันไม่คุ้มกันนี่แหละครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องจับมือกันล้มคสช.ครับในทางยุทธวิธีวันนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับจะต้องจับมือกันล้มคสช.การล้มคสช.วันนี้เนี่ยนะถามว่าสมมติว่านะจะมีมวลชนเหลืองร่วมมือกันมาล้มคสช.เอาไหมก็ต้องบอกว่าเอาครับบางคนบอกไปพวกเหลืองมันไม่มาหรอกครับอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นครับอย่าไปคิดอะไรแบบตายด้านครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะวันนี้กับเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วกับปีที่แล้วเนี่ยนะเปลี่ยนกันเยอะกับเดือนที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนกันเยอะครับกับก่อนที่ประยุทธ์มาเนี่ยเปลี่ยนกันเยอะสถานการณ์เปลี่ยนกันเยอะแต่ในเป้าหมายวันนี้เนี่ยนะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจัดการกับคสช.และประยุทธ์เสียให้เร็วที่สุดนี่คือเป้าหมายสำคัญนะทั้งของฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่นะที่ไม่พอใจประยุทธ์ดังนั้นในทางยุทธวิธีเนี่ยนะต่อไปนี้เนี่ยเรากำหนดก้าวเดินกันเนี่ยมันต้องกำหนดก้าวเดิมกันเนี่ยนะในลักษณะของการนะครับรวมกันจัดการกับศัตรูกับไม้ค้ำตัวสำคัญก่อนบางคนก็บอกว่าถ้าไปล้มประยุทธ์แล้วล้มคสช.แล้วไอ้กลุ่มเปรมมีอำนาจแล้วมันก็เอาคนอื่นขึ้นมามันก็ดีไม่ดีจะแข็งกว่าประยุทธ์อีกนะคือถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าท่านกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปคิดล้มมันหรอกเพราะถ้าล้มแล้วเดี๋ยวได้คนที่แข็งกว่าก็ถ้าเกิดว่าไม่ต้องคิดล้มซึ่งเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องวันนี้ต้องคิดล้มคสช.คิดล้มนะโครงสร้างอำนาจคสช.ซึ่งมันเป็นโครงสร้างอำนาจเผด็จการและตัวหัวหน้าเผด็จการคือตัวประยุทธ์เนี่ยนะจะต้องจัดการพร้อมๆกับคสช.ไอ้นี่คือเป้าหมายเฉพาะหน้านะครับที่จะต้องคนล้มแต่แน่นอนนะครับเมื่อยังไม่ถึงขั้นประชาธิปไตยจะต่อสู้ต่อไปไม่ต้องต่อสู้ต่อไปพอดีเหตุการณ์มีคนก็ถามมาเหมือนกันและก็อยากให้ผมได้พูดมันมีเหตุการณ์วันนี้เนี่ยนะครับที่สกอตแลนด์เขาขอประชามติที่จะให้แยกตัวเป็นอิสระนะจากอังกฤษและในที่สุดนะครับอังกฤษนะครับก็ถือว่านะฝ่ายที่จะอยู่กับอังกฤษเนี่ยก็จะชนะถึงแม้ว่าและคะแนนจะไม่ห่างกันมาก55กับ45%นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้ามองว่าฝ่ายคิดฝ่ายชาวสกอตแลนด์ที่คิดแยกตัวเป็นอิสระจากอังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ท่านอาจจะมองถูกในแง่ของการนับเปอร์เซ็นต์โหวตให้อยู่กับอังกฤษมากกว่าแต่ถ้าไปมองถึงคำว่าสกอตแลนด์ถ้าไปมองถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสกอตแลนด์แล้วก็ถือว่าพวกที่ต้องการให้โหวตนะเป็นอิสระจากอังกฤษนั้นประสบความสำเร็จและทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลกับชาวสกอตแลนด์ไม่ใช่คนที่เรียกร้องให้อยู่กับอังกฤษทำให้เกิดประโยชน์กับ
และชาติสกอตแลนด์นะครับผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะงงนะคือถ้าท่านคิดว่าความไอ้ที่เรียกร้องให้แยกตัวมาเป็นอิสระจากอังกฤษเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะโหวตแล้วได้แค่ 45% ฝ่ายที่เรียกร้องให้อยู่กับอังกฤษเป็นฝ่ายชนะนะถ้าท่านคิดอย่างนั้นมันถูกต้องในขั้นทำในขั้นทำนะประชามติครับแต่ถ้าไปมองถึงในแง่นะในประเด็นหรือว่าในมิติของผลประโยชน์ของชาวสกอตแลนด์แล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เรียกร้องให้แยกตัวมาเป็นอิสระจากอังกฤษทำให้ชาวสกอตแลนด์ได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์หรือประโยชน์ของชาติสกอตแลนด์เนี่ยนะได้จากผู้ที่เรียกร้องให้แยกตัวนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่าลืมนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษขอร้องให้อยู่กับอังกฤษและรับปากว่าอังกฤษจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สกอตแลนด์มีอำนาจและไม่เพียงแต่สกอตแลนด์ด้วยครับในราชอาณาจักรของอังกฤษในสหราชอาณาจักรของอังกฤษจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีอำนาจเพิ่มขึ้นหรือเท่าเทียมกันท่านเห็นไหมครับไอ้คนที่คิดต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองชาวสกอตแลนด์เพียง 45% ก็จริงเถอะแต่ผลประโยชน์มันเกิดขึ้นทั้งประเทศที่เกิดกับชาวสกอตแลนด์และในสหราชอาณาจักรเหมือนกับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเปลี่ยนระบอบที่อาจจะต้องร่วมมือกันโค่นล้มนะคสช.ทำลายโครงสร้างคสช.ออกไปให้ได้นะนี่นะครับเมื่อโค่นล้มคสช.ออกไปนั้นถามว่านะถ้าโค่นล้มคสช.ออกไปพวกเหลืองที่มาจับมือกับพวกเรานะคนล้มคสช.ออกไปนั้นถามว่าเขาจะคิดต่างจากอังกฤษไหมเขาอาจจะคิดคล้ายกับอังกฤษไหมครับอังกฤษกับสกอตไหมสถานการณ์คล้ายกันมากเลยครับเพราะวันเกี้ยนลึกๆแล้วฝ่ายเจ้าตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มียุคไหนสมัยไหนที่คนไทยออกไปตั้งนะออกไปตั้งสถานก็เรียกว่าออกไปตั้ง สถานีต่อสู้กันอยู่ต่างประเทศรอบโลกแล้ววันนี้นี่คือสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่สถาบันกษัตริย์หรือพวกที่จะปกป้องกษัตริย์นั้นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอังกฤษรู้แล้วว่าในสหราชอาณาจักรนั้นถ้ากูไม่ยอมปล่อยอำนาจไม่ยกระดับขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ต่อไปอังกฤษก็จะไม่มีใครอยู่ด้วยผมเชื่อว่าวันนี้ในฝ่ายกษัตริย์เองนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วและถ้ายังเห็นอยู่ว่าพวกที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพวกนี้มันไม่ใช่พวกที่คิดล้มเจ้านะแต่พวกนี้มันคิดต้องการประชาธิปไตยจริงๆนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่านะสิ่งที่เราคิดว่าถ้าพวกเราต่อสู้โดยจับมือกับอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วมาโค่นล้มคสช.เสียก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วผมอยากจะให้นึกถึง 45% นะครับของชาวสกอตแลนด์ว่ามันมีประโยชน์ไหมถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไปไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนระบอบได้แต่ผมเชื่อว่าฝ่ายที่รักษาระบอบเดิมนั้นจะต้องผ่อนคลายตัวออกมาอย่างน้อยที่สุดนะครับถึงไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบก็ตามเถอะแต่ถ้าได้ร่วมมือกันขจัดนะขจัดคสช.เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติทั้งประเทศผมเชื่อว่าฝ่ายเจ้าอาจจะต้องถึงขั้นที่จะยอมแก้ไขเรื่อง112ผมไม่เชื่อว่าฝ่ายเจ้าวันนี้จริงๆเนี่ยต้องการรักษา100
112เอาไว้แต่ผมเชื่อว่าคสช.เนี่ยต้องการเอา112เอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ทำลายนะครับพวกที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเจ้าเองวันนี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้เพราะว่านะครับจะมาสั่งให้ดร.ก็ไม่กล้าสั่งและคสช.ตัวเองวันนี้ก็ยังใช้ตัวนี้เป็นตัวมหาแดกหากินเอาไว้ข่มขู่เอาไว้ทำลายคนนี่นะครับเปรมฟังอยู่สุรยุทธ์จุฬานนท์ฟังอยู่ไพบุญคุ้มฉายาฟังอยู่เนี่ยจับมือกันคว่ำประยุทธ์กันนี่ใครจะว่าผมนะยังไงว่าไม่ได้นะแต่ผมยังยืนยันว่าผมไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแต่ในทางยุทธวิธีวันนี้เนี่ยครับเราจะต้องคว่ำคสช.ไว้ก่อนเพราะขนาดที่มันไล่ให้คนชาวสวนยางเนี่ยไปขายยางเล่าเตาบางคานแล้วจะเอาไว้ทำตีอะมึงเหรอไอ้นายกไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยขนาดที่ว่าวันนี้เนี่ยนะฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับถูกฆ่าตายมันบอกว่ามันโยนความผิดไปเพราะว่าฝรั่งนี่ดุ้งบิ๊กนี่อย่างเงี้ยและไอ้คนอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ทำตีอะมันเลยไอ้คนที่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันแค่หัวหน้าคิวโมโตไซค์เนี่ยนะมันยังไม่ได้เลยมันยังสอบไม่ผ่านเลยดังนั้นวันนี้เราจะต้องจับมือทุกฝ่ายคนล้มคสช.ลงมาก่อนอันดับแรกผมเชื่อตัวถ้าคนล้มคสช.ลงมาแป๊บนะอย่างน้อยที่สุดเราก็คือสกอตแลนด์ 45% นั่นแหละผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติถึงแม้ว่าฝ่ายเราจะไม่ชนะเต็มร้อยถึงแม้ว่าเราจะแยกตัวออกจากอังกฤษจะไม่ได้แต่ฝ่ายเจ้าก็คงที่จะกุมทั้งหมดไปไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับอังกฤษในที่สุดก็ต้องคลายตัวผมเห็นผมนะดูเหตุการณ์ในสกอตแลนด์กับอังกฤษแล้วมองถึงประเทศไทยแล้วมันคล้ายกันครับท่านผู้ฟังดังนั้นไม่ว่าเสรีไทยก็ดีแดงทุกกลุ่มก็ดีวันนี้ปรับยุทธวิธีครับรักษายุทธศาสตร์เอาไว้และก็ปรับยุทธวิธีการฟู้ในทางการเมืองเพื่อให้ถึงเป้าหมายของการเปลี่ยนระบบนั้นไม่ใช่ไปใช้ทฤษฎีเหมาดีมากหรอกครับในประเทศไทยเลิกคิดเถอะอย่าบ้ากันให้มากนักเลยนะมันท่องทฤษฎีเหมาทฤษฎีมากให้ตายหาไปไม่รู้กี่จบแล้วก็ไม่มีทางจะแก้ได้ครับเพราะว่ามันคนละยุคคนละสมัยคนละพื้นฐานนะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าแม้กระทั่งนะกรรมกรไทยวันนี้ยังเป็นกรรมกรไทยที่กลางเจ้าเราอย่าไปคิดนะครับไอ้เรื่องชนชั้นนะอย่าไปคิดอะไรแต่มันมากวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์พวกเราก็คือกลุ่มผลประโยชน์กันทุกกลุ่มนะเราจะจับมือกับกลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อให้ประโยชน์นั้นมันเกิดกับประเทศชาติและประชาชนและเพื่อให้เดินเข้าไปใกล้ประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่านั้นเอง ไอ้ประเภทคิดก้าวกระโดดหรือคิดนะแบบสูตรสำเร็จ อยู่จะไปเปลี่ยนระบอบเลยโดยที่ไม่ได้นะสัมพันธ์ต่อสู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางครับมันต้องใช้วิธีสัมพันธ์และก็ต้องต่อสู้กันไปด้วยนะครับในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเราจะแยกเป็นส่วนตัวนะและก็ทำส่วนตัวโดยไม่ประสานกับกลุ่มอื่นนั้นไม่ได้แต่การประสานกับกลุ่มอื่นนั้นอย่าไปเอากลุ่มที่เขาไม่คิดไม่ถึงหรือว่าไปไม่ถึงประชาธิปไตยมาบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มสร้างประชาธิปไตยอย่าไปคิดครับที่ผมพูดถึงคุณปูยิ่งลักษณ์ผมพูดถึงนปช.ก็พูดอย่างนะอย่างสะอาดนะครับอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้เขาจะนะสร้างนะมวลชนมาได้ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามทั้งคุณปูยิ่งลักษณ์และนปช.นะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ไปถึงขั้นเปลี่ยนระบบครับเอาแค่เลือกตั้งเอาค่าเป็นรัฐมนตรีหรือสูงสุดขอได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปทับถมไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้อะไรครับเพียงแต่ต้องการให้พวกเราได้เข้าใจว่าเราอย่าไปเอากลุ่มที่เขาไปไม่ถึงเปลี่ยนระบบมาบอกว่ากลุ่มพวกนี้คือผู้นำในการเปลี่ยนระบบ
หมือนกับที่ผ่านมานะไปบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เสร็จแล้วออกมาประกาศตัวกันนะไม่ยอมแก้นะไม่ยอมแก้112ออกมาประกาศตัวกันไอ้ตะเหวงเนี่ยตัวดีแหละสองคนผัวเมียนี่แหละออกมาประกาศกันเลยว่าแก้รัฐธรรมนูญจะไม่แตกหมวดพระมหากษัตริย์ท่านเห็นไหมครับและพวกเรายังไปบอกว่าไอ้นี่คือผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกซึ่งในโลกนี้เนี่ยประเทศอื่นเขาเข้าใจง่ายเขาเข้าใจง่ายครับว่าไอ้คนที่พูดที่ทำอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่แหละครับคือมันไม่เอาประชาธิปไตยแต่พวกเรายังไปบอกว่ามันคือผู้นำในการสร้างประชาธิปไตยนี่คือความยากของคนไทยเพราะคนไทยถูกนะถูกสอนให้เดินตามถูกสอนให้คิดตามไม่ได้ถูกสอนให้คิดเป็นคนไทยเราเนี่ยนะครับถูกสอนถูกปลูกฝังให้คิดตามให้ทำตามให้เชื่อตามไม่ได้คิดด้วยตัวเองไม่ได้คิดแบบแยกแยะไม่ได้คิดแบบวิเคราะห์นี่นะครับถึงทำให้นะประเทศไทยเราถึงปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะมาได้ยาวนานจนถึงทุกวันนี้และเป็นเผด็จการที่เป็นเผด็จการมากที่สุดนะในโลกนี้วันนี้ก็ว่าได้ถามว่าทำไมผมเรียกว่าเป็นเผด็จการมากที่สุดเพราะวันนี้มันสามารถมาใช้ระบบรัฐสภาเนี่ยมาสร้างสภานิติบัญญัติขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งมันทำได้ไหมทำได้มันสามารถทำและสร้างรัฐบาลขึ้นมาโดยไม่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเลือกเลยแม้แต่คนเดียวทำได้วันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับจะนะจัดนะห้องเรียนเรื่องประชาธิปไตยมันสั่งตำรวจจับมันทำได้ท่านเห็นไหมครับมันอยู่ๆมันเอาคนไปสอบแล้วเอาไปกักไปขังเอาไว้ไม่ให้ใครรับรู้มันทำได้อยู่ๆมันเอาไปเก็บสูญหายไปวันนี้มันทำได้อยู่ๆมันนึกจะไปยึดทรัพย์ใครมันนึกจะไปอายัดทรัพย์สินใครมันทำได้ท่านเห็นไหมว่ามันเผด็จการมากที่สุดในโลกจริงไหมดังนั้นวันนี้ผมฝากพี่น้องเอาไว้ครับนะว่าวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องจับมือกับทุกกลุ่มไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงไม่ว่าเขียวไม่ว่าขาวร่วมกันปั้มคสช.ซึ่งมันเป็นไม้ค้ำระบอบเผด็จการนะที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปก่อนและเสร็จแล้วเราก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันต่อไปอย่างที่ผมได้เปรียบเทียบกับท่านนะครับว่าฝ่ายเจ้าเองวันนี้ฝ่ายเผด็จการเองมันก็ไม่ใช่ว่านะถ้าเราคว่ำคสช.แล้วไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแกร่งแล้วหนึ่งเขาต้องยอมแล้วถ้าไม่ยอมเขาก็พังผมเชื่อว่าเขาคิดวันนี้เขาคิดหนักนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ฝากความหวังไว้ว่าเขาจะต้องยอมนะครับแต่ที่เขาจะยอมได้นั้นเมื่อเราคว่ำคสช.กันได้เขาก็รู้ว่านะครับเขาอ่อนแอเต็มทีแล้วโอกาสนะที่จะแก้ไขปัญหาให้เดินไปสู่ประชาธิปไตยนั้นมันยังง่ายนะครับวันนี้เนี่ยนะที่พี่ละวาบอกว่านะไอ้เหลรู้ทันเจ้าดีไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับทั้งไอ้เหลมันก็รู้ทันเจ้าเจ้าก็รู้ทันไอ้เหลไอ้บังเอิญว่าไอ้หมอดูคนหนึ่งเคยดูไว้เมื่อ2ปีที่แล้วมาบอกผมว่าในที่หยุดในที่สุดยุทธเลเนี่ยแหละครับมันจะเป็นคนเนรคุณคนนะคอยดูนะยุทธเลเนี่ยมันจะเนรคุณเจ้าแต่ถามว่ามันเอาประชาธิปไตยมั้ยมันไม่เอาประชาธิปไตยนะบางคนบอกว่าถ้ายุทธเลมันเนรคุณเจ้าแล้วเนี่ยนะมันก็ดีที่แต่คนเกลียดเจ้าอย่างเดียวจะคิดในแง่มุมเหล่านั้นนะครับแต่จริงๆไอ้ยุทธเลเนี่ยนะมันไม่เอากับเจ้าเนี่ยนะหรือว่ามันหักหลังเจ้าเนี่ยไม่ได้มันหักหลังเจ้าเพื่อมันทำเพื่อเจ้านะมันหักหลังเจ้ามันก็เอาเจ้าไว้นะเอาเจ้าไว้เป็นเครื่องมือมันนะนี่ครับแต่ว่ามันจะมาจับมือกลุ่มทุนผูกขาดทุกกลุ่มแล้วก็อย่างนี้แหละที่มันทำอยู่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะที่มันทำอยู่เนี่ยมันทำเพื่อตัวเองมันไม่ต้องประกาศว่ามันเป็นประธานาธิบดีนะบางคนบอกว่าประยุทธ์จะเป็นประธานาธิบดีซะเองเข้าใจผิดครับวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะ
ถ้าดูโครงสร้างอำนาจแล้วใหญ่กว่าประธานาธิบดีทุกประเทศด้วยซ้ำไปไปดูโครงสร้างอำนาจของประยุทธ์ที่รองรับด้วยกฎอัยการศึกและที่รองรับด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวและก็กำลังเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อรองรับอำนาจทั้งกฎอัยการศึกและรัฐธรรมนูญชั่วคราวเอาไปไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยประยุทธ์วันนี้มีอำนาจเหนือกว่าประธานาธิบดีทั้งปวงประยุทธ์วันนี้ตัวประยุทธ์เองสามารถทำให้กษัตริย์และองคมนตรีและทุกกลุ่มทุกกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจประยุทธ์ทั้งหมดนะไม่อยู่ในทางนิติในก็อยู่ในทางพฤติในยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์จะไม่อยู่ในทางนิติในครับแต่ในทางพฤติในจะต้องยอมให้ประยุทธ์ครับเหมือนทุกวันนี้ถามว่ากษัตริย์มีอำนาจเหนือประยุทธ์ไหมในทางนิติในเหนือกว่าครับแต่ประยุทธ์มีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์และเหนือกว่าเปรมในวันนี้ในทางพฤติในแต่ประยุทธ์จะพังพินาศไม่เป็นท่านะครับในตอนที่ประชาชนนะจับมือกันกับฝ่ายที่จะโค่นล้มประยุทธ์วันไหนฝ่ายที่คิดโค่นล้มประยุทธ์จับมือกับฝ่ายประชาชนและเอาประชาชนนะครับขึ้นมาต่อสู้กับประยุทธ์บางคนบอกว่าเนี่ยนะเหมือนที่อาจารย์เคยพูดมันไม่เหมือนไงครับโครงสร้างอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่งเกิดขึ้นในตอนที่ยึดอำนาจครั้งนี้นะครับและก็กษัตริย์ก็ยังมีอำนาจอยู่แต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากษัตริย์นั้นจำเป็นต้องใช้ประยุทธ์เป็นเครื่องมือกันชินวัตรออกไปหรอกครับถึงทำให้เกิดโครงสร้างอย่างนี้โครงสร้างของนายกรัฐมนตรีนะและก็เป็นประธานคสช.ที่ใช้อำนาจจากกฎอัยการศึกนะครับคู่กับอำนาจในทางรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งมีนายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับนะสมัยไอ้บังสามจิ๋มก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ดังนั้นไอ้โครงสร้างอำนาจอย่างนี้เนี่ยนะครับมันสร้างขึ้นมาเพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าวันนี้เอาแค่ตุลาการนั้นเอาจะไม่อยู่อยู่แล้วเพราะระยะหลังเนี่ยประชาชนเริ่มไม่ยอมรับตุลาการนะตุลาการพิวัตรนั้นเอาไปอยู่ต้องมาเอาทหารเข้าไปร่วมด้วยเมื่อเอาทหารเข้าไปร่วมด้วยประยุทธ์มันถึงต้องใช้อำนาจมันสร้างโครงสร้างอำนาจอย่างนี้เจ้าก็ปฏิเสธมันไม่ได้เพราะว่าเจ้าก็ต้องการให้ประยุทธ์ทำตามความต้องการของเจ้าไม่อย่างนั้นประยุทธ์มันไม่ทำนี่นะครับประยุทธ์ทำตามความต้องการของเจ้าแล้วกันชินวัตรออกไปแต่การกันชินวัตรออกไปผมบอกแล้วนะชินวัตรสองสาวเนี่ยเขาหัวเราะชอบใจใหญ่ดีแล้วล่ะคุณมากันดิฉันออกมาดิฉันออกมาแล้วนะเพราะว่าสามีดิฉันจะได้ไม่ต้องมายุ่งต่อไปนี้ชินวัตรไม่ต้องยุ่งเขาคิดชอบไปผมถึงบอกอ่ะนะนายกทักษิณวันนี้นะครับก็ต้องเงียบๆไปเพราะอะไรนะก็ปล่อยให้น้องนะก็ปล่อยให้น้องดำเนินการให้เต็มที่ก็รอว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะเมื่อไหร่น้องดำเนินการเสร็จก็กลับมาถึงแม้ว่ากลับมาแล้วไม่ได้เล่นการเมืองนายกทักษิณก็คงไม่คิดจะเล่นการเมืองถ้ากลับมาแล้วก็คิดว่าอยู่เมืองไทยให้มันปลอดภัยให้มันสบายใจหรือไม่ก็ถึงได้กลับมาแล้วก็กลับมาแป๊บเดียวอาจจะต้องมาอยู่ที่ประเทศอื่นต่อไปก็ยังได้ดังนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าทหารมีอำนาจเหนือสุดนะแต่ว่าประธานคสช.มีอำนาจครับกองทัพมันก็ยังเป็นกองทัพอยู่นะครับทหารก็ยังเป็นทหารอยู่แต่ทหารอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาทหารประยุทธ์ผบ.ทบ.กับทหารประยุทธ์ที่เป็นประธานคสช.มันต่างกันครับอำนาจมันเพิ่งมีวันที่มันยึดอำนาจแล้วมันขึ้นมาเป็นประธานคสช.แหละครับเมื่อก่อนนะมันไม่ได้มีอำนาจอำนาจมันอยู่ที่เจ้าอยู่ที่องคมนตรีนะครับถึงแม้ว่านะไม่ได้เขียนบัญญัติไว้ว่าประธานองคมนตรีมีอำนาจแต่มันมีอำนาจแต่วันนี้ที่ประยุทธ์มีอำนาจเพราะยึดอำนาจจาก
แล้วก็มาเป็นประธานกสช.แล้วก็เจ้าเนี่ยแหละครับไปเซ็นให้มันมาตรา44และนอกจากเซ็นให้มันตามมาตรา44วงของรัฐบูรณ์ฉบับชั่วคราวปี57แล้วมันจะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกปี2457อีกด้วยนี่แหละครับที่จะมาบอกว่าทหารมีอำนาจเหนือเจ้ามันไม่ใช่มันประธานกสช.มันมีอำนาจเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันได้ยึดอำนาจเพราะเจ้าเป็นคนให้มันต่างหากนะดังนั้นการที่ทหารเติบโตเข้มแข็งขึ้นมาโดยเฉพาะไม่ใช่ทหารทั้งหมดนะประยุทธ์จันทร์โอชาประธานกสช.ต้องเรียกว่าประธานกสช.วันนี้ที่มีอำนาจถึงขนาดนี้เพราะใครเพราะเจ้าเองนะครับนะแต่เมื่อเจ้าได้มอบไปแล้วก็เหมือนกับว่าเทวดานะบอกให้นนทุกเนี่ยนะนิ้วเป็นนิ้วเนี่ยมีเพชรแล้วก็ถ้านะชี้ไปที่ใครก็ให้อำนาจแบบนะไอ้นนทุกข์เอาไว้ไอ้ยักษ์นนทุกข์เอาไว้ถ้าชี้ไปที่ใครก็ตายนะเป็นไงครับพอให้อำนาจไปแล้วไอ้นนทุกข์ไปเที่ยวชี้คนโน้นคนนี้ตายจะเดือดร้อนถึงเทวดาต้องให้นางฟ้าเลยลงมาเนี่ยนะหลอกล่อรำไปรำมาแล้วก็ชี้เข้าตัวเองแต่วันนี้เนี่ยนะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันจะเป็นยักษ์แบบนนทุกข์หรือเปล่ามันจะชี้เข้าตัวเองหรือเปล่าแต่ทําไปทํามาเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาไหว้มาไล่ลําหลอกล่อหรอกนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันออกไป 2-3 ดอกเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับนนทุกข์เข้าไปทุกทีนะเค้าเรียกว่ามันกําลังจะฆ่าตัวตายนะนะกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วครับประยุทธ์คนนี้นะมันแค่ว่าไล่ชาวสวนยางเนี่ยนะไปดาวอังคารเนี่ยมันว่าชาวอังกฤษเนี่ยนะไอ้2-3ดอกเนี่ยประยุทธ์มันก็จะตายแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะสถานการณ์การเมืองนะตอนนี้เนี่ยก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเราจับความสัมพันธ์กันได้ดีประยุทธ์มันวางแผนว่าจะอยู่10ปีบวกๆแล้วก็ต่อไปเรื่อยผมขอสรุปสถานการณ์ในวันนี้ไว้อย่างนี้ครับ1 4เดือนที่ผ่านมานั้นถึงแม้ว่าประยุทธ์ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศนะครับ2ถึงแม้ว่าประยุทธ์จะได้อำนาจมาจากกษัตริย์มาในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจนะตามกฎอัยการศึกและรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี4ปี57ก็ตาม4เดือนที่ผ่านมาประยุทธ์กำลังนะครับประสบกับวิกฤตศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะข้อที่1เนื่องจากว่าฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะเสรีไทยและแนวร่วมเสรีไทยและพวกแดงที่เอาที่ต้องการประชาธิปไตยได้ร่วมกันต่อสู้ทำให้สังคมไทยวันนี้ได้มองเห็นนะความผิดปกติความไม่ชอบธรรมและความเลวร้ายของประยุทธ์มากขึ้นจนทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธารวมกระทั่งถึงความไม่มีความรู้ในเชิงการบริหารประเทศของประยุทธ์และอุปนิสัยหรือว่าสันดานการบ้าอำนาจแบบทหารการกลางแบบนิสัยสันดานส่วนตัวของประยุทธ์ล้วนแต่เป็นเครื่องทำลายความศรัทธาของตัวประยุทธ์และทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธานี่นะครับ3นะคู่ขัดแย้งของประยุทธ์ที่สำคัญวันนี้เฉพาะหน้าไม่ใช่ว่าประยุทธ์จะขัดแย้งกับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่ประยุทธ์ยังมีความขัดแย้งกับคนในกระบวนการในกระบวนการเผด็จการด้วยกันนะเช่นนะพลเอกเปรมสุรยุทธ์จลานนท์และก็ไพบูลย์คุ้มฉายาล้วนแต่เป็นคู่ขัดแย้งที่สามารถทำให้ประยุทธ์นะพังพินาศได้4ครับสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อไปนี้
1เศรษฐกิจไม่มีทางที่จะฟื้นแน่สังคมจ้องมองแต่ประยุทธ์เพราะว่ามันไม่มีกลุ่มอื่นให้ไปจ้องมองแล้ววันนี้จะไปบอกว่าทักษิณมันทำให้ชิบหายจะไปบอกว่าถ้าเสื้อแดงทำให้ชิบหายจะไปบอกให้ใครทำให้ชิบหายนั้นนะพูดไปได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครนะเพราะประยุทธ์จับเขาไปนอนหมดแล้วประยุทธ์ทำเองทั้งหมดวันนี้ถ้ามันจะชิบหายได้โทษใครไปได้ต้องโทษว่าไอ้เหี้ยประยุทธ์มึงนั่นแหละไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ประชาชนเขาจะบอกไอ้ประยุทธ์เองว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ที่มึงนั่นแหละไอ้ตัวเหี้ยไม่ใช่มึงกูไปเจ้าด่าคนโน้นคนนี้เพราะคนอื่นวันนี้เนี่ยนะเขาหมอบราบคาบแก้วหมดแล้วเพราะมึงอะไรเหลือแต่มึงไอ้เหี้ยอยู่คนเดียวนี่นะครับข้อสรุปแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างนี้แหละมันจะเกิดขึ้นจริงดังนั้นท่านฟังครับ10ปีที่มันวางแผนเอาไว้ไม่เป็นไรแล้วครับแต่ผมขอบอกว่ามึงจะอยู่10วัน10เดือนหรือ10ปีก็ตามแต่มึงอยู่ในฐานะที่ถอยหลังเนี่ยลงนรกก็ขอสรุปให้ท่านฟังง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้ประยุทธ์เลเนี่ยนะกับพวกมันเนี่ยใครที่ไปพวกประยุทธ์เลให้จำเสียงผมไว้นะว่ามึงจะอยู่10วัน10เดือน10ปีแต่มึงอยู่อย่างถอยหลังลงนรกนะใครอยากไปร่วมกับประยุทธ์ไปร่วมเลยนะไอ้เลเนี่ยนะไปร่วมกันแต่ขอบอกว่าพวกมึงทั้งหลายเนี่ยมึงจำเอาไว้เลยว่ามึงจะอยู่10วัน10เดือน10ปีก็ตามเถอะแต่มึงนับถอยหลังว่ามึงกำลังถอยหลังลงนรกกันทั้งนั้นเลยไอเราจะต่อสู้ไปอีก10วัน10เดือน10ปี10ชาติเราก็ต่อสู้ในทางที่เราจะเดินขึ้นสวรรค์นี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวมันเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับยุทธวิธีของเราอย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วนะว่าเราจะต้องจับมือกันให้มันและประสานมือกับกลุ่มต่างๆค้นล้มนะโครงสร้างอำนาจเผด็จการเขาเรียกว่าระบบรสช.นี่แหละไอ้ระบบคสช.นี่แหละหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะระบบคสช.คือระบบราชาธิปไตยนะยุคใหม่นี่แหละ นี่แหละครับและถามว่าเกี่ยวกับสัตว์ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะทั้งหมดนี่แหละที่มันเกิดขึ้นเหี้ยระยำทุกวันนี้เนี่ยนะเพราะกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละที่ไปเห็นดีเห็นงามเห็นชอบกับมันนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้นะไม่ต้องอ้อยอ้อมค้อมเพราะของจริงนะอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นวันนี้เนี่ยนะเพราะกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละครับที่เขาคิดกันชินวัตรเครียดแค้นนะอาฆาตแค้นทักษิณบ้านเมืองชิบหายวายป่วงทุกวันนี้มาจากความผิดของกษัตริย์และก็การที่เรามีระบอบกษัตริย์แบบนี้อยู่ยังมีระบอบราชาธิปไตยและมีกษัตริย์แบบนี้อยู่นี่แหละครับคือต้นเหตุของนะความระยำทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะเราก็สรุปกันชัดเจนแล้วนะครับว่ามันจะพังด้วยอะไร1 2 3 4ผมก็บอกไปแล้วนะมันจะพังเพราะความนะความเลวระยำของมันเองความกลางในอำนาจของมันและความโง่ความอวดรู้อวดฉลาดของมันความรู้ไม่ถึงแต่อยากจะมาบริหารประเทศของมันนะและก็คู่ขัดแย้งของมันและก็มันกำลังต่อสู้กับโลกทั้งโลกมันกำลังต่อสู้กับสัจธรรมบอกแล้วว่าสิ่งที่ก้าวหน้ากว่าเท่านั้นที่จะอยู่ได้สิ่งที่ล้าหลังเนี่ยนะครับมันจะต้องตายไปนะมันเป็นกฎธรรมชาติครับระบบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้ในประเทศไทยนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วและก็ระบบกษัตริย์วันนี้เหมือนกับอังกฤษกับสกอตแลนด์ผมได้เปรียบเทียบแล้วถ้าคุณยังไม่คิดปรับปรุงเหมือนที่อังกฤษเหมือนที่นายกอังกฤษเขาได้ประกาศแน่นอนล่ะครับสกอตแลนด์เขาก็แยกตัวแน่เหมือนกันในเมืองไทยวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มเปลี่ยนระบอบนะวันนี้ออกมาไม่เท่าไหร่ก็ตาม
แต่ว่าไอ้การที่เรามีคนลุกขึ้นมาตั้งสถานีต่อสู้กันทั่วโลกวันนี้เพื่อต้องการเปลี่ยนระบอบเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยนั้นผมเชื่อว่าเจ้าของระบอบวันนี้ก็คิดหนักเหมือนกับอังกฤษและในที่สุดสภาพเมืองไทยก็ไม่ได้ต่างกับอังกฤษเพียงแต่ว่านะเปรียบเทียบว่าสกอตแลนด์ก็คือพวกเปลี่ยนระบอบนี่นะครับไอ้ฝ่ายเจ้าก็คือพวกราชาธิปไตยถ้าจะอยู่ร่วมกันได้มึงต้องอยู่ร่วมกันแบบเท่าเทียมกันเหมือนกับอังกฤษที่กำลังที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าไม่อยู่ร่วมกันถ้าไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงสกอตแลนด์ก็ต้องแยกตัวไปนะเหมือนกันประเทศไทยถ้าฝ่ายนะราชาธิปไตยนะไม่ยอมไม่มีการเปลี่ยนระบอบก็ต้องสู้กันแหลกลานก็ต้องแตกหักกันไปข้างก็เท่านั้นเองครับแต่วันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วนะฮะฝ่ายเปลี่ยนระบอบน้อยไม่สำคัญครับสำคัญที่ผมได้เปรียบเทียบไปแล้วว่านะ 45% ของสกอตแลนด์นั้นนะนะพ่ายแพ้ในการทำประชามติแต่ผลประโยชน์ของชาติสกอตแลนด์ชนะนะและผลประโยชน์ของนะนอกจากสกอตแลนด์แล้วในสหราชอาณาจักรก็ได้รับผลประโยชน์จากคน 45% ของสกอตแลนด์ไปด้วยเหมือนกับวันนี้ไม่ว่าสีอะไรครับจะได้รับประโยชน์จากพวกฝ่ายที่เปลี่ยนระบอบถึงแม้ว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบลุกขึ้นมาต่อสู้กันดูเหมือนจะมีคนไม่มากแต่วันนี้ทุกฝ่ายก็ได้รับผลประโยชน์จากพวกเปลี่ยนระบอบเหมือนกับที่สกอตแลนด์ 45% ที่ก็กำลังต่อสู้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเอาละครับวันนี้พี่บุตรใจนะผมก็ขอสรุปไว้เพียงแค่นี้พี่บุตรใจจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้ตามสบายนะครับเอาพี่ไปไหนครับแต่เมื่อกี้เห็นแป๊บๆเห็นแป๊บๆว่าพี่ละว่าถามว่าแล้วเจ้าเขาจะจัดการกับประยุทธ์ไหมถ้ามีโอกาสเขาจัดการนะครับนะเจ้าที่เมื่อกี้เนี่ยนะพ่อเจ้าเขาไม่เคยเอาใครจริงเนี่ยเขาเอาแต่ตัวเขาเองเอาแต่ครอบครัวเขาให้รอดและวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เจ้าเขาเริ่มไม่พอใจเนี่ยประยุทธ์นะทำการบ้านที่เจ้าให้มาเนี่ยนะเพียงครึ่งเดียวคือเจ้าเขาให้มาให้ประยุทธ์เด็กกันชินวัตรออกไปจากการเมืองประยุทธ์ทำไม่ทำแต่ขณะเดียวกันเนี่ยประยุทธ์เด็กกำลังจับมือกับชินวัตรไอ้ตรงนี้เจ้าเขาไม่ชอบนะนี่แหละครับคุณแม่ไม่ปลื้มตรงนี้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยนะนอกจากคุณแม่ไม่ปลื้มและป๋าก็ไม่เคยปลื้มนะเพราะว่าประยุทธ์ไปจับมือกับประวิตรเพราะประวิตรเนี่ยถึงแม้จะเป็นตุ๊ดเหมือนกันกับป๋าเปรมเนี่ยก็เถอะแต่ตุ๊ดเนี่ยนะมันเวลาแค้นเนี่ยมันแค้นกันหนักนะตุ๊ดแค้นตุ๊ดนะงานนี้เนี่ยคอยดูให้ดีนะพีลาวาครับถ้าเผลอเมื่อไหร่นะประยุทธ์ตายห่าแล้วนะถ้าประยุทธ์นะกลัวว่าเขาจะล้มประยุทธ์ก็ต้องล้มเขาซะก่อนนะแล้ววันนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับต้องคิดล้มกันแล้วนะคิดล้มประยุทธ์ต้องคิดล้มเขาแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องคิดล้มฝ่ายเผด็จการเพียงแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้จับมือกับกลุ่มไหนล้มกลุ่มไหนกันแต่วันนี้ดูแล้วว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันล้มประยุทธ์ล้มคสช.ก่อนครับนี่แหละครับถึงจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าใครบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือคสช.ก่อนนะครับก็เขาเรียกจับมือไปหลอกประชาชนไปรักษาระบบเผด็จการเอาไว้นะแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องให้เป็นประธานาธิบดีนะครับวันนี้มันยิ่งกว่าประธานาธิบดีอยู่แล้วประยุทธ์อ่ะนะดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอย่าไปคิดหวังเลยนะเอาละครับ มาแล้วยังครับด็อกเตอร์เชิญตามสบายครับครับสวัสดีครับหลวงตาพี่บุตรไซและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับสวัสดีวันนี้เป็นสถิติเลยนะครับเนี่ย4ชั่วโมงหรือเปล่าครับเนี่ย6ถ้าเริ่ม 6:30 น. 7:89 เกือบ4ชั่วโมงนะครับเสียงยังใสอยู่เลยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าหลวงตาสุขภาพโอเคนะครับสุขภาพโอเคแต่ว่ากูมีอากาศไม่ค่อยดีฮะตอนนี้ไต้ฝุ่นเข้าขนาดหนักโอ้ครับขยับไปไหนไม่ได้ครับไม่ใช่แล้วนะครับวันที่มันต้องพูดต่อเนื่องเพราะว่าความซับซ้อนของมันเนี่ยมันจำเป็นต้องอธิบายกันให้เคลียร์เพราะว่าพวกเราจะได้ไปกำหนดยุทธวิธีกันได้
พราะถ้าไม่รู้ความสัมพันธ์ในกลุ่มอำนาจต่างๆแล้วมันกำหนดยุทธวิธีกันสะเปะสะปะครับเชิญแล้วดร.ตามสบายครับจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน15นาทีนะเพื่อขมวดประเด็นตามสบายครับสบายครับครับคือฟังหลวงตาพูดเนี่ยนะทำให้ผมนึกถึงสมัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทที่ออสเตรเลียนะครับตอนนั้นเนี่ยไปนั่งฟังเลคเชอร์ระดับที่เป็นโพสต์กราดครั้งแรกฟังมันนานนะครับ3ชั่วโมงครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยก็อยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อะไรก็ตามหนังสือตรงเด๊ะๆๆไม่มีการมาถกเถียงให้เห็นถึงความซับซ้อนปรากฏพอไปอยู่ระดับปริญญาโทเนี่ยวิชาที่เป็นเลคเชอร์นะมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็ข้อมูลบางทีมันสับสนเราฟังไปฟังมาตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เป็น 100% อย่างทุกวันนี้นะครับ ก็จะฟังแล้วบางอย่างไม่เข้าใจเต็มร้อยแล้วก็ข้อมูลมันเหมือนกับขัดแย้งกันบางทีเรารู้สึกว่ามันใช่อย่างนี้ละเอาแต่เดี๋ยวไปฟังอีกตอนนึงเอ๊ะทำไมมันไปอีกด้านนึงนี่คือภาพสะท้อนความซับซ้อนนะครับของการเมืองแล้วก็พลวัตทางการเมืองแล้ววันนี้เนี่ยเราพัฒนามาถึงจุดที่แม้กระทั่งในขบวนการแดงเองเนี่ยหลวงตาก็บอกว่ามันก็มีพลวัตภายในของมันเองนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของเผด็จการมันก็มีพลวัตภายในนะครับอำนาจเป็นของที่ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรและจริงๆก็คือว่าถ้าแบ่งกันไม่ลงตัวมันก็เกิดเทนชันเกิดแรงตึงกันเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอวิเคราะห์2ฝ่ายอย่างที่หลวงตาวิเคราะห์อย่าง extensively เนาะแบบกว้างอ่ะคือทั้งในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างว่างั้นเถอะนะครับ thoroughly ประมาณนั้น นะมันครบมันสมบูรณ์วันนี้แล้วก็การประเมินด้วยไม่ใช่วิเคราะห์อย่างเดียววิเคราะห์คือแยกมาเป็นจุดๆๆให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างให้เห็นภาพความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ประเมินแต่ละด้านแต่ละด้านด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับการนำไปคิดต่อแล้วก็ในส่วนของยุทธวิธีวันนี้หลวงตาบอกว่าให้ปรับเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยเป็นประโยคที่ยังใช้ได้เสมอในภาวะปัจจุบันเนี่ยเรามีภารกิจนะครับซึ่งภารกิจบางอย่างเป็นภารกิจเฉพาะหน้าซึ่งเราก็ได้ทำมาตลอดก็คือว่าเราต่อต้านเรื่องของเผด็จการเนี่ยนะครับเราต่อต้านเผด็จการมาตลอดด้วยการนะเอาข้อมูลต่างๆมาตีแผ่นะครับด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการประณามด้วยการทำให้มันเสียศักดิ์ศรีด้วยการที่เราขยายเครือข่ายเราเอาข้อมูลไปกระจายนะครับเพิ่มขึ้นเหล่านี้จริงๆเนี่ยมันบางทีเหมือนก็เราทำได้แค่นี้นะหรือนะแล้วเราจะชนะมันได้เมื่อไหร่เนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องนะกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานให้พี่น้องเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะหนึ่งนะอย่างที่หลวงตาว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลเสมอนะครับฮัลโหลมีโทรศัพท์เข้าแป๊บเดียวนะครับไฮฮัลโหลไฮ can I call you backYeah. I'll call you back. I'm on air right now. Okay. Bye bye. ครับมีสายเข้ามาแทรกครับคือเรามองในแง่ว่าการกระทำทุกอย่างจริงๆมันมีผลเสมอแม้กระทั่งอย่างหลวงตาว่าเนี่ยจริงๆเลยครับกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันสะท้อนภาพได้อย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งเนี่ยนะครับการพยายามของคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยเป็นเรียกว่าเล็กๆนะครับสกอตแลนด์ในประเทศเล็กมากแต่สามารถจะทำให้เกิดreferendum นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับกระเทือนอำนาจเลยนะครับราชินีนี่ต้องปรากฏตัวนะครับจริงๆแล้วก็เต้นๆเหมือนกันเพราะว่าถ้ากระแสนี่ติดมันไม่ใช่แค่ว่าจะแยกนะครับยูเนียนนะครับแต่มันแปลว่ากระแสภายในอังกฤษนี่ไม่ได้มีคนรักเจ้าทั้งหมดนะครับกลุ่มที่เป็น republic เนี่ยเขาก็มีความพยายามของเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันไม่เดือดร้อนมากเนี่ยมันไปปลุกอะไรมันก็ไม่ขึ้นแล้วเศรษฐกิจอะไรมันก็ยังดีอยู่ปัญหาภายในก็ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยเขาก็ยังพออยู่ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นก้าวสำคัญเลยในการรุกเข้าไปเพื่อทำให้วันนี้เกิดการต่อรองวันนี้นะสิ่งเล็กน้อยที่เราทำเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆประยุทธ์เนี่ยเหิมย่ามใจนะครับตามสันดานก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยพอพูดอะไรมาพลาดปุ๊บเนี่ยพวกเราเล่นตีกลับเข้าไปเนี่ยวันนี้ประยุทธ์เกิดการเรียนรู้นะครับเรื่องการคดการโกงไอ้ที่จะทำกินแบบง่ายลูบปากหวานปากแล้วก็สร้างอำนาจสร้างฐานของตัวเองว่าคุ้มครองใครได้เนี่ยวันนี้ประยุทธ์คุ้มครองใครไม่ได้
ไอ้ปนัดดาทั้งหลายเนี่ยที่วันแน่เนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็เสียหน้าไอ้พวกนี้มันรู้ตัวแล้วว่ามันจะกินง่ายๆไม่ได้แล้วแล้วก็ภาพลักษณ์ที่มันเสียนี่สำคัญที่สุดเพราะพวกนี้มันอยู่ในจุดอันตรายพลาดมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวมันก็เป็นกบฏวันนี้พี่น้องก็ต้องจำไว้ไอ้พวกนี้มันทำผิดกฎหมายเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับประชาชนชนะเมื่อไหร่ประยุทธ์มันคือกบฏกษัตริย์ภูมิพลก็คือคนที่สนับสนุนกบฏสามารถมาพิจารณาโทษกันได้เลยแล้วความผิดมันมีเยอะแยะไปหมดพวกนี้เขาก็ต้องระวังตัวการที่เขาระวังตัวนั้นเขาก็จะทำผิดน้อยลงโกงป้าบ้านเมืองได้น้อยลงถ้าเขาทำในลักษณะที่ฝืนความรู้สึกก็จะมีคนเสื้อเหลืองนะครับมีคนกลุ่มอื่นๆซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเลวทั้งหมดอ่ะเพียงแต่เขาเข้าใจเข้ามาประชาธิปไตยผิดเลือกข้างผิดแต่ในเมื่อเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วยิ่งมืดยิ่งใกล้สว่างคนยิ่งเห็นความมืดเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าอ๋อความสว่างมันมีอยู่นะครับจะได้นึกถึงว่าอ๋อเดี๋ยวเนี่ยความดึกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นรุ่งสว่างนะครับเขาก็จะได้เกิดจิตสำนึกใหม่ว่ามันต้องมาสร้างวันใหม่สร้างฝันวันใหม่ลืมสิ่งเก่าสร้างสิ่งที่ดีกว่าเขาอาจจะมายืนร่วมขบวนกับเราได้วันนี้เนี่ย การขึ้นมาของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมันทำให้เอกภาพทางความคิดของคนเราเนี่ยชัดเจนขึ้นทำให้การอาการตาสว่างที่เห็นเดิมเคยเห็นโกงจากเป็นดอกบัวนั้นนะครับมันเริ่มที่จะแปรรูปแปรร่างเป็นพลวัตในด้านบวกสำหรับขบวนประชาธิปไตยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำพี่น้องทั้งหลายการแชร์ข้อมูลการผลิตองค์ข้อมูลการตีประเด็นไปแล้วก็กระจายไปในสังคมการขยายเครือข่ายเอาข้อมูลเราไปเข้าตาของสลิ่มวันนี้จะสังเกตนะครับกลุ่มสลิ่มเขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นในของพวกเราบางทีบอกกันเลยอย่าไปฟังมันเลยเพราะอะไรครับเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้เขาผิดอะไรทั้งหลายอย่างที่เราเคยพูดไว้แล้วเขาบอกอุ้ยเป็นไปไม่ได้มาใส่ร้ายป้ายสีวันนี้มันเต็มหูตำตาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผด็จการที่จ้องจะล้มอำนาจรัฐบาลในสุดแล้วทหารเนี่ยมันจะยึดอำนาจในสุดแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยยืนข้างนู้นแล้วก็เขาจะรวบอำนาจคืนไปให้เขาเนี่ยเป็นอำนาจของพระราชาแล้วพอรวบอำนาจเขาไม่เชื่อมาก่อนว่าจะเป็นไปได้เพราะเขายังคิดว่ากษัตริย์ใสซื่อบริสุทธิ์แล้ววันนี้ภาพมันปรากฏชัดแล้วภาพที่ชัดเจนตรงนี้มันคือความเสียหายที่หนักหนาสาหัสแก่ประเทศแล้วมันกำลังจะรุกคืบเข้าไปกระทบกระเทือนต่อกระเป๋าต่อวิถีชีวิตต่อจิตสำนึกของพวกเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องว่าการต่อสู้นะครับทำเถอะแล้วก็บางอย่างนี่มันเหมือนกับว่าผลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปถึงเลข10เนี่ยถึงใจเราอยากให้มันถึงเลข10แต่ว่าการจะเคลื่อนสังคมไปภารกิจเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำนะครับการจะสร้างตึกให้มันสูง10ชั้นแล้วก็มียอดเป็นปราสาททองเนี่ยนะครับฟ้าสีทองผ่องอัมไพนั่นนะมันก็ต้องเริ่มด้วยการก่อสร้างอิฐนะครับสร้างชั้นแรกวางฐานให้มันแน่นแต่ว่าการกระทำตรงนี้มันทำคนแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมันทำกันคนละจุดให้เราเข้าใจว่านะครับแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคนไปขุดทรายอยู่เนี่ยไอ้ฮากูจะสร้างตึกสร้างปราสาทสร้างสวรรค์มึงไปขุดทรายอยู่ได้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการไปขุดเอาทรายจากแม่น้ำไปเอาหินจากนะไปร่อนหินร่อนทรายจากแม่น้ำมาเนี่ยมันก็คือภารกิจหนึ่งที่จะต้องทำเพราะว่าตึกนี้มันใหญ่เหลือเกินมันมีนะห้องนู้นห้องนี้ห้องใต้ดินนะครับแผนมันใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นใครทำอะไรได้บางครั้งมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมยังไปงมโขงอยู่ตรงนั้นทำไมไม่มาช่วยกันตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆทุกอย่างที่ทำจำเป็นหมดแล้วมันมีผลเสมอเขาพูดกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับเพราะนั้นอย่าได้ดูถูกพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆสิ่งที่พวกเราพูดกันเนี่ยบางคนก็บอกพูดอยู่ได้พูดมา 3-4 ปีไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่านะครับพวกเราที่ฟังกันอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยมันสว่างแล้วเราไม่ยอมรับเผด็จการเนี่ยแล้วอยู่กันมากี่ปีแล้วสู้มา8ปีแล้วนะครับหลังจากรัฐประหารเนี่ยมีใครท้อที่อยากจะไม่สู้มั้งฮะวันนี้มีแต่หวังว่าอยากจะให้มันสำเร็จอยากจะเปลี่ยนระบอบแล้วคนทั่วบ้านทั่วเมืองก็มาหันมาเข้าใจแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับเราแม้กระทั่งนักการเมืองเพียงแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วก็การถูกบีบคั้นความกลัวต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับเขาก็ทำได้ที่เขาทำด้วยจิตสำนึกผมก็ยังเชื่อว่าจตุพรทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าในลักษณะของกรอบที่เขาทำมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยเป็นขบวนนำปฏิวัติได้วันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้ละแต่ว่าถามว่าพวกนี้เนี่ยถึงวันที่ประชาชนชนะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปยืนข้างเผด็จการปกป้องสถาบันปกป้องประยุทธ์แล้วก็มาสู้กับพวกเราเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เคยจำเป็นจะต้องมองเหมือนกันว่าในขบวนแดงของเราเองนะครับบางทีถ้ามันมีความต่างกันบ้างเราวิพากษ์วิจารณ์นะครับให้รู้ให้เห็นว่าเราอย่าไปติดกับพวกที่เคยนำ
แล้วก็เคยได้ประโยชน์จากการนำแล้วก็จะนำเราไปในทิศทางซึ่งนะครับเขาอยากให้มันเป็นเราจะต้องเติบโตขึ้นมาเหนือคนเหล่านี้แม้กระทั่งชินวัตรเองเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจหลายครั้งเพราะรู้ว่าพูดไปแล้วกระเทือนวันนี้ผมกำลังจับตาอยู่ว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันหนึ่งอาจจะมาเป็นศัตรูกันก็ได้ผมเคยตั้งคำถามไว้เมื่อตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งจัดรายการที่เรดอยู่ดีๆไฟแรงตอนนั้นผมบอกว่าถ้าตระกูลชินวัตรนะถ้าทักษิณโทษทีไม่ใช่ตระกูลตอนนั้นปู่ยังไม่ขึ้นถ้าทักษิณเนี่ยไม่ลงสัตยาบันกับ ICC นะให้ปูนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนั่นก่อนการเลือกตั้งนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนั้นผมพยายามจะชวนให้คนไปเลือกตั้งผมก็บอกว่าถ้าทักษิณไม่ยอมลงสัตยาบันกับ ICC แปลว่าหลังจากที่น้องสาวขึ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยแล้วมีประชาชนถูกฆ่าตายอีกเนี่ยทักษิณกับผมก็อาจจะเป็นศัตรูกันมันก็เป็นอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่ผมวางไว้ก็คือว่าเขาขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วยิ่งลักษณ์ไม่นะเรื่อง112เตะลงไปเลยทั้งนี้นักวิชาการนี่เขามีเหตุผลชงเหตุผลหาทางประนีประนอมให้สถาบันให้อะไรทั้งหมดถ้าเอา112ไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ในป่านนี้ความตึงเครียดอาจจะลดลงนะครับนะแต่มันอาจจะกลายว่าเป็นผลดีกับสถาบันมากขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะชั่วก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาไม่ทำเราก็พิสูจน์ได้จุดหนึ่งแล้วว่านะมันชักจะมีปัญหาแล้วขนาดนักการเมืองชงอย่างนั้นเนี่ยที่จริงเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอย่างน้อยก็เป็นการรุกคืบในเชิงหลักความคิดนะครับแต่เขาไม่ทำเขาเตะออกเลยทันทีแล้วหนึ่ง ICC เนี่ยนะครับจริงๆถ้าทำแล้วปุ๊บเนี่ยทหารมันจะไม่กล้าประกาศกฎอัยการศึกถึงมันกล้ามันก็จะไม่กล้าใช้อาวุธปืนไปปราบพี่น้องที่อักษะตายไปหลายสิบแต่ทีนี้พอมันเข้าใจปัญหาพลวัตทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทำไมผมไม่ตีทักษิณทำไมไม่ประกาศว่าวันนี้จะเป็นศัตรูทักษิณจะต้องฆ่าต้องฟันกันจะต้องล้มหามติมาพูดล้มทักษิณรายวันเหมือนกับพวกบางกลุ่มที่เขาทำกันอยู่สาเหตุที่ผมไม่โจมตีก็เพราะว่าหนึ่งผมเข้าใจในพลวัตทางการเมืองในเงื่อนไขข้อจำกัดของคนแต่ละกลุ่มสองผมเข้าใจถึงความเลวร้ายของเผด็จการเมืองไทยที่มันครอบงำทุกคนแล้วมันเป็นเจตจำนงของเขาที่จะต้องจัดการกับชินวัตรในเมื่อชินวัตรเป็นเป้าหมายการทำลายล้างเพราะนั้นเนี่ยจะไปคาดหวังอะไรได้กับคนที่มันถูกต้อนจนมุมเอาตัวรอดก็ยังไม่ได้แต่นะครับแต่ผมยังมองว่าตระกูลชินวัตรเป็นตระกูลที่ได้ประโยชน์และก็ได้ทำประโยชน์ให้กับนะได้ประโยชน์จากพลังของประชาชนแล้วขณะเดียวกันก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนจำนวนมากทั้งในทางตรงในเรื่องปากท้องแล้วก็ในเรื่องจิตสำนึกจิตวิญญาณประชาธิปไตยแล้วการที่เอาตัวเองและก็ตระกูลไปอยู่ใช้ทรัพยากรในการสู้ต่อรองกับเจ้านั้นก็ทำให้เขาต้องออกหมัดหนักแล้วทำให้เราได้เห็นความเป็นเผด็จการวันนี้นะครับอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีนี้แน่นอนไอ้ที่เคยว่าจะเป็นศัตรูกันเนี่ยไอ้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองอ้าวที่จริงในศัตรูของประชาชนจริงๆมันก็คือไอ้ขบวนเผด็จการแล้วมันบีบให้คนที่มีใจอยากจะทำในกรอบประชาธิปไตยรับใช้มวลชนแล้วก็ตอบแทนกันในกรอบการเมืองเหมือนที่ผ่านมาและอาจจะดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องทรยศประชาชนไกลๆแต่ถามว่าเจตจำนงเขาต้องการทรยศประชาชนไหมผมก็ถามใจตัวเองนะก็ไม่แต่ทีนี้ปัญหามันมาอยู่ตรงนี้ครับที่ผมจะต้องจับหูจับตาแล้วก็ให้น้ำหนักกับการเพ่งมองไปที่ตระกูลชินวัตรอย่างหนักก็เพราะอะไรเพราะว่าตระกูลชินวัตรได้ประโยชน์ทางการเมืองไปมากแล้วตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ได้ปลุกคนให้ลุกขึ้นมามากขณะเดียวกันแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตนะครับเพื่อให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ลุกขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแล้วช่วงที่อยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับมันก็มีคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้สนับสนุนกันเยอะแยะจนกระทั่งเนี่ยถึงวันที่จะลงจากตำแหน่งก็มีคนตายอีกก่อนขึ้นตำแหน่งก็มีคนตายหลังลงจากตำแหน่งก็มีคนตายแล้วความหวังที่ประชาชนมีเกิดขึ้นนะครับจากการที่ต่อสู้ร่วมกันมากับตระกูลชินวัตรนั้นก็เป็นกรรมที่กระทำร่วมกันทางข้างหน้า นับจากนี้นะครับเราต้องถือว่าอำนาจที่ฝากไปไว้กับตระกูลชินวัตรนั้นทำให้ชะตากรรมของประเทศเนี่ยกลายมาเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ในด้านลบก็คือว่าเราเสียอำนาจอธิปไตยไปหมดนะครับเราเสียความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเสียวัฒนธรรมทางการเมืองและประชาชนสูญเสียจำนวนมากคนที่ติดคุกก็ยังอยู่ในคุกประเทศไทยไม่มีหลักประกันในเรื่องของ ICC 112ยังเป็นเครื่องมือของตัวมารแล้ววันนี้มารมันไปครองอำนาจและจะยึดอำนาจอันตรายนะครับประยุทธ์นี่ดูถูกไม่ได้เลยอย่างที่หลวงตาว่าแน่นอนเขามีศัตรูที่พร้อมจะทำลายและผมก็ได้ยินในเรื่องของรัฐประหารซ้ำรัฐประหารซ้อนเนี่ยถ้าประยุทธ์ไม่รัฐประหารตัวเอง
ก็อาจจะมีคนขึ้นมารัฐประหารซ้อนซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของฝั่งเผด็จการใครจะขึ้นมาก็แล้วแต่ก็ยังเป็นศัตรูของประชาชนเราต่อไปเป้าเราต้องอยู่ที่เรื่องการเปลี่ยนระบอบเหมือนเดิมแต่ว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยก็เลยถามว่าเราจะทำยังไงล่ะเจ้าต้องการให้ทักษิณออกจากการเมืองแล้วพวกเราที่เป็นฝั่งปฏิวัติจะทำยังไงเหยียบทักษิณให้มันตายหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องหาทางดึงทรัพยากรของตระกูลชินวัตรมาช่วยให้ขบวนการของประชาชนเติบโตแล้วเป็นการเติบโตที่ไม่มีเงื่อนไขว่าทักษิณจะต้องมาอ้างผลประโยชน์อ้างบุญคุณอะไรนะครับแน่นอนถ้าทำดีมันคนเขาก็เห็นถึงวันที่ประชาชนชนะแล้วมันมีร่องรอยว่าคุณได้ช่วยประชาชนต่อสู้คุณก็จะได้เครดิตนั้นโดยตรงแต่ถ้าไม่มีร่องรอยแล้วยังเป็นลักษณะว่านะครับเห็นแก่ตัวเอามวลชนไปดึงอยู่กับตัวเองแล้วพยายามมาเป็นขบวนที่ทำลายการเติบโตของประชาชนดึงประชาชนให้สยบยอมนั่นก็ต้องเป็นศัตรูกันในแง่มุมของการปฏิวัติถึงแม้ว่าในแง่ของการพูดคุยในการต่อสู้นี้เราก็จะยังไม่มองนะคนที่ควรจะเป็นมิตรไปเป็นฝั่งศัตรูแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมจับตาดูพฤติกรรมของตระกูลชินวัตรบางอย่างเนี่ยคุณไม่ต้องสู้บนดินนะครับไม่ต้องออกมาเพราะออกมามันก็เราก็เข้าใจว่าทำไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยเขาก็จับหูจับตาอยู่แต่ว่าอะไรหลายอย่างนั้นนะครับถึงเวลานะมันก็จะเปิดเผยมาเองว่าคุณได้ยืนเลือกยืนตำแหน่งไหนผมยังนะให้เครดิตทางชินวัตรหน่อยว่าถึงคุณปูเนี่ยจะไม่ประสาทางการเมืองแล้วก็คงเห็นเฉพาะเท่าที่เธอเห็นนะโดยสติปัญญาผมไม่คิดว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วว่าเข้าใจทางการเมืองแล้วก็มีจิตใจที่จะพ้นกรอบที่เธอมองมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่กรอบที่มองเหมือนกับเราจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรก็คือว่าคุณใส่แว่นอะไรใส่แว่นตาขาวดำสีก็จะเป็นไปตามสีนั้นใส่แว่นตาที่เหมาะกับตาตัวเองก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะครับกรอบที่คุณนายกยิ่งลักษณ์มองนั้นเป็นกรอบที่ถูกครอบงำโดยความเชื่อแบบสังคมไทยนะครับถึงแม้จะได้มาเรียนเมืองนอกกว่าปีกว่า2ปีมันก็ได้แค่นั้นครับแล้วการต่อสู้เนี่ยเขาอยู่ในลักษณะเป็นทุนนิยมนะครับเพราะนั้นเข้าไปเนี่ยอาศัยภาพลักษณ์เธอก็จะใช้ความสามารถในแง่ของตรงนั้นการจัดการบริหารซึ่งก็นะครับมันก็คงจะได้ในระดับเท่าที่มันได้แต่ปัญหาคือว่าเธอกำลังเข้ามาในช่วงที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตอย่างมหาศาลประชาชนเสียหายไปอย่างหนักอำนาจของประชาชนถูกทำลายไปอย่างหนักถูกริบคืนไปหมดแล้ววันนี้ประชาชนกำลังจะต่อสู้แล้วตระกูลเนี้ยจะยืนอยู่ตรงไหนผมกำลังจะดูอยู่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูแต่ผมบอกผมจับตาดูอยู่แล้วถ้าเกิดว่าประชาชนต้องต่อสู้กันขึ้นมาแล้วเสียหายเป็นเพราะว่าผลจากการที่ตระกูลชินวัตรแค่นิ่งเฉยมันก็เป็นผลลบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีพฤติกรรมมีหลักฐานใดๆที่เห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติชัดเจนแล้วก็เวลาผ่านไปแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่ายืนข้างประชาธิปไตยนะครับวันนั้นก็คงจะต้องถ้าจำเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็คงจะต้องเปิดเผยกันมากขึ้นแต่ว่านะครับเอาเป็นว่าพูดเกินตัวนะผมเองจะไปสู้อะไรได้กับคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณความนิยมต่างๆเนี่ยแค่ไปดูแฟนเพจจาก Facebook ก็มันก็คนละเรื่องกันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจก็คือว่าเรื่องความจริงเรื่องหัวใจเพื่อประชาธิปไตยเรื่องของหลักของเกณฑ์พวกเรานี่จะต้องยืนหยัดในเรื่องเหล่านี้ต่อไปขอให้เชื่อมั่นครับถ้าเราเปลี่ยนคนได้1คนนะครับ ผมไม่รู้ไปเรียนรู้มาจากไหนแต่ถ้าท่านสร้างคนให้เป็นอย่างไอ้เพียงดิน1คนเนี่ยไอ้ต๊อกๆต่อยๆเนี่ยนะครับแล้วพูดก็ทำเท่าที่ทำได้เนี่ยแต่พลังเนี่ยมันกลายเป็นมีพลังมหาศาลถ้าเราเปลี่ยนคนให้เหมือนกับนะคนที่ผมได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นพี่พัฒน์ที่เยอรมันสุทธาสาที่เบลเยียมนะครับซึ่งอ่านหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สุทธาสาแล้วพี่พัฒน์เนี่ยก็จบมาไม่ได้จบสูงนะครับต้องมาแกะหนังสือจากคำท่องคำสวดภาษาพระแล้วบังเอิญว่าตอนหลังก็มาพยายามแกะพอท่องได้ก็เลยมาดูตัวหนังสือแล้วค่อยๆเอาตัวหนังสือมาประติดประต่อแล้วปรากฏว่าเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลส่งไปทั่วโลกถ้าเราเปลี่ยนหัวคนได้อย่างสุทธาอย่างพี่พัฒน์อย่างคนหลายๆคนที่ผมไปรู้จักสัมผัสมาเนี่ยเหมือนพี่น้องในกลุ่มคนรู้ใจของอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยนี่คือชัยชนะที่ถาวรครับวันหนึ่งถ้าเกิดจะต้องลงเรฟเฟอเรนดัมลงประชามติว่าจะเอาข้าวเจ้าข้าวเหนียวหรือจะเอาอันไหนรัฐธรรมนูญของโจรเนี่ยจะเอาหรือไม่อย่างไรเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมสิ่งที่เราทำกันนี่แหละครับหลวงตาพี่บุตรไซพวกเราเนี่ยเหมือนจะกระจอกกระจอกพูดซ้ำๆซากๆอยู่เนี่ยนะแต่ว่าวันนี้นะครับพอเราเปลี่ยนพี่น้องได้แล้วพี่น้องก็ไปช่วยเปลี่ยนคนอื่นได้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนที่มันถาวรแล้วใครก็จะไม่สามารถจะดึงพวกเรากลับไปเป็นทาสสยบยอมอยู่ใต้ระบอบอำนาจทหารวันนี้พวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าหัวจิตหัวใจนี่สู้แล้วไม่มีทางจะถอยเพียงแต่รอโอกาสรอจังหวะซึ่งก็จำเป็นสำหรับการปรับตัวเพื่อการต่อสู้ผมเชื่อมั่นในพลังของพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยทำอะไรได้ขอให้ทำนะครับเราก็รู้แล้วเราจะรู้ทันพวกเขามากขึ้น
แต่ในส่วนของการเติมเต็มในเรื่องความเข้าใจเนี่ยบางทีมันก็ยังต้องมีอยู่เพราะนั้นอานิสงส์ที่หลวงตาได้ทำก็ยังเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ผมเองก็พยายามจะย่อยประเด็นต่างๆออกมานะครับเก็บบันทึกเอาไว้เผื่อว่าถ้าเกิดมันจะหลุดออกไปถึงพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนที่ลุ่มหลงเนี่ยเขาก็จะได้นะเอาไปคิดพอคิดปุ๊บอย่างน้อยเนี่ยนะเกิดการฉงนแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเขาแล้วถ้าเขาเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายเราซึ่งเข้าใจปัญหาของบ้านของเมืองแล้ววันหลังถ้าเราต้องจำเป็นจะต้องการให้เขามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการบอยคอตการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธรัฐธรรมนูญโจรไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติเปลี่ยนประเทศหรือว่าถ้าเกิดวันที่ประชาชนลุกขึ้นเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหลักการที่มันควรจะเป็นเนี่ยถ้าเขามีพื้นความรู้มีเอกภาพทางอุดมการณ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับพวกเราเนี่ยเขาก็จะไม่มาเป็นอุปสรรคนะครับด้วยความรักและเชื่อมั่นผมก็จะทำในส่วนตรงนี้ต่อไปก็ขอให้พี่น้องช่วยกันดูนะครับอันไหนที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยพูดมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องของหลวงตานิดนึงนะครับเมื่อกี้พี่บุตรสายก็คงจะได้แชร์รูปภาพวาดของหลวงตาก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสั้นๆนะครับว่าผมเองเนี่ยได้จับหูจับตาดูนะครับการเป็นการอยู่ของหลวงตาด้วยความเป็นห่วงนะครับเรื่องของการบริจาคเงินเนี่ยวันนี้มันผ่านมาเนี่ย 6-7 ปีแล้ว8ปีแล้วนะครับคนที่เขาบริจาคบางทีเกิดสภาพกดดันอะไรต่างๆเนี่ยมันบางช่วงก็มาบางช่วงก็ไม่มาอย่างนี้แล้วก็หลวงตาแทนที่จะต้องมาสู้กับเรื่องอุดมการณ์แล้วนะครับเหนื่อยกับเรื่องตรงนี้แล้วในเรื่องสุขภาพอีกอะไรอีกนะครับแล้วการจะกินจะอยู่จะใช้ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันได้เนี่ยมันลำบากแล้วนานๆเข้าเนี่ยนะครับมันก็คนที่ให้ก็ล้าบางทีก็ลืมไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยกันทำเคยคุยกับหลวงตาหลายครั้งเรื่องของการตั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำเป็นกึ่งๆเป็นมูลนิธิที่อาจจะไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าให้รู้กันว่าหลวงตาเนี่ยนะครับต้องการความช่วยเหลือแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้คุยกันแล้วก็คือว่าหลวงตานี่เป็นศิลปินนะครับเล่นกอล์ฟก็เก่งเล่นเทนนิสก็เก่งนะครับคือมีเป็นคนมีพรสวรรค์หลายด้านแล้วที่สำคัญเนี่ยวาดรูปเก่งมากผมได้เห็นผลงานเป็นผลงานระดับที่นะครับสำหรับคนมีเงินมีทองนี่เขาสามารถจะเต็มใจจ่ายเงินเป็นพันเหรียญหมื่นเหรียญได้เลยนะครับงานมาสเตอร์พีซเนี่ยแล้วก็ได้ผลิตมาอยู่บ้างแต่ว่าก็มีคนขอไปหลวงตาก็ใจดีให้เข้าไปบ้างอะไรบ้างก็ได้คุยกันว่าภาพเหล่านี้เนี่ยถ้าเอามาทำอัดแบบมืออาชีพนะครับย่อถ่ายให้มันชัดๆแล้วก็เอามาอัดกรอบเนี่ยมันก็เหมือนรูปของที่บ้านผมเนี่ยนะมีรูปของโมเน่มีรูปของปิกัสโซมีหลายอันนะครับซึ่งนะพิพิธภัณฑ์นี่เขาเอามาทำแล้วก็ถ้าทำให้มันสวยๆเนี่ยทำได้แล้วปลายปีเนี่ยหลวงตาถ้าทำทันนะครับทำเป็นแบบปฏิทินอะไรก็ได้เสร็จแล้วถ้าทำเป็นชิ้นงานอย่างนี้เป็นที่ระลึกประวัติศาสตร์หลวงตาจะอยู่เรากับเรากี่ปีเนี่ยเราไม่รู้นะพี่น้องมนุษย์เรานี่มันไม่แน่นอนหรอกนะครับเพราะนั้นคนนะหนุ่มคนแก่มันไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นก็ทำเป็นมูลนิธิตรงนี้ไว้นะครับหลวงตานะครับในช่วงที่อยู่เนี่ยก็จะได้ดูแลกันเต็มที่แล้วโดยที่หลวงตาไม่ได้ไปขอเป็นขอทานนะครับจริงๆเนี่ยก็คือให้วิทยาทานไปพี่น้องเต็มใจให้แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับหลวงตาก็มีสิ่งที่จะเป็นที่ระลึกให้พวกเรานะครับเดี๋ยวเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยในการปรับปรุงทำเว็บไซต์นะครับก็ผมจะดีไซน์เว็บไซต์ให้แล้วก็นะรูปภาพต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นลักษณะตอบแทนน้ำใจซึ่งกันและกันนะให้มันมีอะไรเป็นที่ระลึกแล้วก็คนดูแลก็ให้หลวงตาไปเลือกคนที่ไว้ใจได้ดูแลซะรับใครจะสั่งอะไรตรงไหนเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างนั้นนะครับและพี่น้องก็จะได้มีอะไรที่เป็นที่ระลึกแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นหลักประกันนะครับหลวงตาจะได้มีอะไรที่มั่นคงจะได้สบายใจนะครับก็จะได้มีนะจิตใจที่จะผลิตงานศิลปะมากล่อมโลกแล้วก็บันทึกประวัติศาสตร์อะไรไว้นะครับให้นะเป็นที่ระลึกกับพวกเราไปอีกนานแสนนานแล้วพวกเราก็จะได้ชื่นอกชื่นใจนะครับได้สัมผัสกับหลวงตาได้สัมผัสกับงานแล้วก็เก็บอะไรกันไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าจะได้เป็นร่องเป็นรอยพี่น้องก็มาดูที่เว็บไซต์สนใจตัวไหนที่ระลึกตัวไหนจะบริจาคยังไงเนี่ยนะครับก็สั่งผ่านเว็บไซต์ไปที่ศูนย์กลางที่เดียวแล้วคนที่เขาจะดูแลส่งสินค้าให้พี่น้องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะได้เป็นจุดเดียวแล้วก็จะได้ควบคุมได้มันไม่มีการรั่วไหลของเงินของทองผ่านไปทางนู้นทางนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่านะครับบางทีเนี่ยเจตนาก็ดีอะไรดีก็จริงแต่ว่าจังหวะเวลามันแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องทราบล่วงหน้าไว้หวังว่าคงจะดำเนินการเสร็จนะครับก่อนปลายปีเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับปลายปีอาจจะมีปฏิทินอะไรของหลวงตาออกมาเนี่ยนะครับนี่ซึ่งผมพยายามคิดอยู่
ถ้าใครมีฝีมือเรื่องการดีไซน์ปฏิทินอะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็ลองอาสาสมัครมานะครับแล้วก็แจ้งพี่บุตรไซก็ได้ถ้าเราทราบแล้วให้ท่านไปลองดีช่วยดีไซน์ช่วยอะไรมาผมเองก็คงพอจะทำได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับเว็บไซต์ก็ดีไซน์มันอาจจะถ้าระดับที่จะให้มัน secure แล้วก็มี interactive feature ต่างๆเนี่ยผมอาจจะต้องขอพึ่งคนอื่นพึ่งซึ่งมันจะต้องใช้เวลาไปหน่อยนึงแต่ก็แจ้งให้พี่น้องทราบล่วงหน้าว่านะครับคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราต้องดูช่วยกันดูแลท่านก็ต้องขอบคุณนะพี่น้องที่ผมได้บอกบุญไปบ้างในบางส่วนเนี่ยบอกไปพี่น้องก็แสดงน้ำใจมานะครับบางคนก็ปรารถนาตัวเองว่าจะดูแลมีเงินเล็กน้อยนี่ก็จะดูแลนะครับก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับก็ไม่ก็ประมาณนี้ครับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้เมื่อกี้รูปเนี่ยนะครับหลวงตาวาดสวยจริงๆนะครับวันนี้รู้สึกเริ่มจะมีสีมาด้วยคือผมไปดูเนี่ยใช้ปากกาอย่างเดียวเลยพี่น้องปากกาเนี่ยครับเนี่ยของผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำปากกามาก็ทำเป็นดูเตอร์ขีดไปขีดมาเนี่ยแต่ของหลวงตาจะมีมิติมีความลึกมีสัดส่วนเรียกว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยนะครับผลงานถ้าท่านเก็บไว้นี่จะภูมิใจเลยทั้งสเกลเล็กสเกลใหญ่อันนี้ก็ผมโปรยไว้อย่างนี้เนี่ยผมไม่สูงฮกใครง่ายๆนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นงานที่มีคุณค่าสมควรจะเก็บและเป็นงานที่ทำด้วยใจนะครับแล้วหลวงตามีอะไรที่มันลึกอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบขีดเขียนเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแล้วพี่น้องจะตะลึงว่าเนี่ยนี่เหรอหลวงตาเนี่ยนะทำได้ขนาดนั้นเชียวหรือนะครับผมเห็นกับตาก็เอาเป็นว่าไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บุตรไซขอบคุณหลวงตาสำหรับความรู้นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงพวกเราต่อสู้กันต่อไปนะครับอย่าท้อนะครับพี่บุตรไซครับเชิญเลยครับครับคุณไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็คุณคงแข็งแรงนะครับขอบคุณงานทุกท่านมากครับแล้วก็ขอบคุณงานทุกท่านพันธุ์ด้วยตลอดจนเพื่อนเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับค่ำคืนนี้คงลาท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ